สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาดูข่าวสารความเคลื่อนไหวของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมที่เป็นแชมป์ในฤดูกาลล่าสุดสเตียนเทลีมาชาทาระอิชิกุนซือใหญ่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้เปิดผัง11ตัวจริงในฤดูกาลหน้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมที่เป็นแชมป์2สมัยติดต่อกันพวกเขายังไม่พอใจคุ้มกำลังที่มีอยู่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดกำลังมีการเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่ฤดูกาลหน้านอกจากมีภารกิจป้องกัน3แชมป์แล้วพวกเขายังมีภารกิจลุยฟุตบอลถ้วย AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มครั้งแรกในรอบหลายปีเปิดผังเสียตัวจริงในฤดูกาลหน้าของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทัพของมาชาทาระอิชิอีกเรียกได้ว่านักเตะต่างชาติเปลี่ยนแทบยกชุดเสียตัวจริงจะมาในระบบ 4-5-1 ผู้รักษาประตูเป็นศิวรักษ์เทศสูงเนินกองหลังประกอบไปด้วยนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมคิมมินยอกพันษาเฮมิบูลและศศรักษ์ไหประโคนกองกลาง5คนประกอบไปด้วยพิรดลฉ่ำรัศมีโอรันคาวสิทธิ์ลามิวเซเดเยฟสุภไซเจเดตและธีรธรบุญมาทันกองหน้าตัวเป้าเป็นลิคาโดโลเปสแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ